สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเทราไทยสยามค่ะวันนี้ทางช่องพาไปฟังมุมมองของคนศรีลังกานะคะกรณีที่ทางการไทยเตรียมนำพลายศักสุรินจากศรีลังกากลับไทยค่ะก่อนไปรับชมด้วยกันฝากกดติดตามช่องเทราไทยสยามด้วยค่ะ เพื่อว่าท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางช่องพลายศักสุรินเป็นหนึ่งในช้างไทยที่อยู่ในศรีลังกานะคะและก็จะได้กลับไทยในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ค่ะนางสาวกาญจนาศิละปะอาชาโพสต์เฟซบุ๊กหนูนาศิละปะอาชาระบุว่าพ่อพลายจะได้กลับบ้านเรามารักษาตัวในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้แล้วนะพ่อและจะอยู่จนสิ้นอายุไขบนแผ่นดินเกิด เครื่องบินที่รับพ่อพลายจะออกจากกรุงโคลัมโบราวบ่ายโมงวันที่1กรกฎาคมใช้เวลาบิน5-6ชั่วโมงมาถึงสนามบินเชียงใหม่แล้วต่อรถไปลำปางเลยตัวดิฉันจะไปศรีลังกาตั้งแต่วันที่29มิถุนายนไปดูและรอส่งศักสุรินขึ้นเครื่องใจนั้นอยากมาเครื่องบินทหารลำเดียวกับพ่อพลายแต่เขาบอกว่ามีที่ให้คนนั่งเพียง6ที่ซึ่งต้องเป็นของหมอสองที่ควานสีที่ ระหว่างอยู่ที่ศรีลังกาดิฉันจะไปเยี่ยมช้างไทยหนึ่งในสองเชือกที่ยังอยู่ที่นู่นไปดูทั้งสองเชือกไม่ไหวเพราะอยู่คนละทิศท่านทูตบอกว่าอีกสองเชือกไม่ลำบากเหมือนสักสุรินหลายคนถามทำไมไม่เอาอีกสองเชือกกลับมาด้วยต้องเรียนว่าแค่สักสุรินเบื้องหลังการนำเขากลับมาก็ยากนักหนาซึ่งทุกคนคงไม่ทราบและช้างทุกเชือกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดนั้นๆแล้วค่ะ เราจึงต้องเอาศักสุรินที่อาการหนักกลับมาก่อนแต่ดิฉันก็จะตามดูช้างที่เหลือค่ะค่าน,นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณการนาศิละปะอาชาพโพสต์ลงใน Facebook นะคะพอเห็นภาพพ่อภายแล้วอยากให้กลับมาถึงไทยเร็วๆเลยนะคะคนศิลังกาไม่ได้เรียกชื่อพ่อภายว่าศักสุรินนะคะเขาเรียกว่ามัทุราชาซึ่งเป็นคำในภาษาทมินหนึ่งในภาษาราชการของศิลังกาค่ะ มัทุแปลว่าไข่มุกส่วนคำว่าราชามีความหมายเหมือนคำในภาษาไทยค่ะายศักสุรินเป็นหนึ่งในช้างสามเชือกที่รัฐบาลไทยมอบให้รัฐบาลศรีลังกาตั้งแต่ปีพศ2544ค่ะโดยรัฐบาลศรีลังกาได้มอบายศักสุรินให้แก่วัดกันเดวิหารเป็นผู้ดูแลเพื่อเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในงานแห่พระธาตุประจำปีของศรีลังกา กันเดวิหานตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของศรีลังกาตรงหมายสีแดงในภาพนะคะส่วนเมืองหลวงคือกรุงโคลัมโบตรงจุดที่เป็นสีดำค่ะต่อมาองค์กรด้านการพิทักษ์สิทธิสัตว์ในศรีลังกาได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้แรงงานภายศักดิ์สุรินที่ค่อนข้างหนักและภายศักดิ์สุรินไม่ได้รับการดูแลและควรได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนจนทำให้ทางการไทยดำเนินการเพื่อนำตัวภายศักดิ์สุรินกลับมาเมืองไทยค่ะ คนศรีลังกามองเรื่องนี้ยังไงเราไปฟังมุมมองของพวกเขากันค่ะคนนี้บอกว่าดีใจที่พ่อพลายจะได้กลับบ้านเกิดที่ไทยดูสิรัฐบาลไทยรักมัธุราชาแค่ไหนฉันจะไม่ได้เห็นพ่อพลายในขบวนแห่อีกแล้วแต่ก็ดีใจที่พ่อพลายจะได้มีความสุขได้รับความรักและการรักษาดูแลคนนี้บอกว่าเขาให้คุณค่ากับความสุขของสัตว์มากกว่ารอยแผลที่เกิดขึ้นในประเทศ คือคนในศรีลังกาก็วิจารณ์กันเยอะค่ะว่าการที่ไทยนํามาทุราชากลับประเทศทําให้ศรีลังกาเสียชื่อเสียงที่ไม่ดูแลรักษาสัตว์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีคนนี้บอกว่าขอบคุณรัฐบาลไทยที่ช่วยชีวิตสัตว์ที่ไม่รู้อินูอินเอโชคดีนะมาทุราชาคนนี้บอกว่าพ่อมาทุราชาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกขอให้มีสุขภาพดีมีชีวิตที่เป็นสุขคนนี้บอกว่าลาก่อนนะมาทุอยาก,กลับมานะ นายทุกข์ทมานมากจากคนในประเทศนี้กลับไปบ้านเกิดนายเถอะขอให้มีความสุขเป็นอิสระลาก่อนนะมะทุบางคนก็เรียกภายศักุดินสั้นๆว่ามะทุนะคะคนนี้เห็นว่าควรมีบทลงโทษที่เข้มงวดสำหรับใครก็ตามที่ทำร้ายสัตว์คนนี้ขอบคุณคนไทยคะ่ะบอกว่าขอบคุณคนไทยมากๆที่ช่วยพ่อพลายคนนี้บอกว่าน้ำตาจะไหลเวลาได้เห็นมทุราชา พวกเขาปกป้องสิ่งมีค่าในประเทศของเราไม่ได้มันไม่สำคัญหรอกเพราะนายจะมีความสุขมากกว่าในประเทศไทยมากกว่าประเทศเราเศร้าที่นายจะจากไปคนนี้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะถ้าพ่อพลายยังอยู่กับคนที่ไม่รู้จักดูแลร,รักษาสัตว์ในประเทศที่แย่ๆอย่างนี้พ่อพลายคงจะต้องตายสักวันไม่มีสัตว์ตัวไหนจะต้องมาสละชีวิตเพื่อประเทศนี้คนที่นี่ไม่รู้จักดูแลรัรกษาสัตว์ นับถือประเทศไทยนะคนนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะบอกว่าขอยกนิ้วให้ไทยที่ทุ่มเทเพื่อเอามัทุราชากลับและก็บอกไทยค่ะบอกว่าอย่าสงช้างมาให้ประเทศที่เป็นเมืองพุทธประเทศนี้ที่ไม่ดูแลรักษาสัตว์สัตว์ที่มีความสง่างามสวยงามแบบนี้ไม่ควรได้รับการปฏิบัติแบบนี้ลาก่อนมัทุราชาขอให้มีความสุขมีอิสระในบ้านเกิดคนนี้บอกว่ามองในแง่ความเป็นรัฐ นี่เป็นเรื่องที่น่าอับอายมากแค่การดูแลรักษาพระพายที่ทางไทยมอบให้เป็นของขวัญเรายัางดูแลไม่ได้แล้วเรื่องอื่นๆละ่ะประเทศอื่นโกรธประเทศของเราเพราะเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อประเทศของเราเท่าที่อ่านนะคะคนศร,รีลังกาส่วนใหญ่ก็ขอบคุณประเทศไทยคนไทยและรัฐบาลไทยค่ะที่จะพาพลายศักดิ์สุรินกลับไทย เรื่องที่เกิดขึ้นทำให้ศรีลังกาขายหน้าและก็ตำหนิรัฐบาลตัวเองว่าไม่รู้จักดูแลพ่อพลายให้ดีและก็ต่อว่ารัฐบาลในเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องด้วยค่ะอีกไม่นานเกินรอนะคะพลายศักสุรินก็จะได้กลับไทยแล้วขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่องเทรรไทยสยามด้วยค่ะวันนี้ทางทีมงานขอลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ